คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตา์แมนคนคิดติดเตียงคนทำติดคุกผลของการติดกระดุมเม็ดแรกผิดเริ่มจากอดีตหัวหนาพักนูน้นมาดูเหมือนปัญหาความรุนแรงและล่วงละเมิดทางเพศของคนในพักคก้าวไกลจะเกิดตามหลังกันมาให้ปรากฏอยู่แทบไม่ว่างเวน้นโคศกพักอย่างคุณไอติมภริสวชละสินทุก็ต้องคอยทาหน้าที่แบกพรรโดยความยุ่งยากลาบากเพราะหากตึงเกินไป ก็จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงพักแต่หากการหย่อนยานไปก็จะทําให้เป็นที่เครีอบแคลงของสังคมเหมือนอย่างที่เพจวันนี้ก,ก้าวไกลกหกอะไรได้โพสแฮชแท็กทุกคนคะหนูไว้ใจพี่ไอติมให้สอบสวนสอสก้าวไกลคุกคามทางเพศได้ใช่ไหมคะหนูไม่เชื่อมั่นในความเป็นกลางเลยคะ่ะหรือจะเป็นก่อนหน้าเพจเดียวกันนี้แหละในโพสต์บางช่วงตอนฟังพี่ไอติมสัมภาษณ์ยืดยาวมาก แต่ไม่มีคำตอบที่ประชาชนตั้งคำถามเลยค่ะคำถามที่หลายคนสงสัยคือพี่แจ้ส่งภาพโป๊ไปจริงหรือไม่คะพี่แจ้ส่งคลิปช่วยตัวเองไปจริงหรือไม่คะพี่แจ้ได้จับก้นและชวนผู้เสียหายไปมีเพศสัมพันธ์จริงหรือไม่คะพี่แจ้ได้ไปแสดงความยินดีกับผู้เสียหายเมื่อปลายปีหรือไม่คะพี่แจ้มีการบันทึกคลิปบางอย่างหรือไม่คะเมื่อคุณพรฤทธิ์ยักตื้นติดกึกยักลึกติดกัก แทบไม่เป็นตัวของตัวเองในการสอบสวนลงลึกในแต่ละเคสแต่ละกรณีขาวกามของแต่ละคนในพักก้าวไกลให้เป็นที่กระจ่างชัดโปร่งใสหรือให้คำตอบเพื่อสังคมหายเครือบแครงสงสัยได้ผมจึงค่เห็นด้วยที่คุณปิยบุตรโพสต์ผมขอให้กำลังใจสสก้าวไกลหลายๆคนที่ออกมาต่อสู้เรื่องนี้และพยายามผลักดันให้พักสร้างระบบทางป้องกันและแก้ไขอย่างยั่งยืนสำหรับบุคคลที่ถูกกล่าวหา หากตนหนักว่าตนเองทําผิดจริงอย่างที่ถูกกล่าวหาควรออกมาขอโทษผู้เสียหายประชาชนเพื่อนสสและพักก้าวไกลไม่ใช่ปล่อยให้พักและคนอื่นๆต้องมาชี้แจงไม่รู้จักจบจากสิ้นแสดงความรับผิดชอบไม่ต้องหนียอมรับผิดขอโทษพร้อมเข้าสู่กระบวนการการกระทําเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อปกป้องตนเองไม่ใช่เพื่อปกป้องพักก้าวไกลแต่นี่คือมาตรฐานความรับผิดชอบกล้าเผชิญหน้าและพร้อมจะปรับปรุงแก้ไข เพื่อสร้างมาตรฐานให้พักก้าวไกลและสังคมไทยเพื่อร่วมกันยุติความรุนแรงทางเพศและการคุกคามทางเพศครับผู้ใดที่ทำผิดก็ต้องยืดอกไม่ต้องพกถุงออกมายอมรับผิดและเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเสียคุณพลิตก็จะได้ไม่ต้องมาแบกพักเสียเวล่เวลาไปกับเรื่องตันหาราคาและจะได้เริ่มต้นติดกระดุมเม็ดตรแรกกันใหม่เพราะดูท่าอนาคตทางการเมืองของอดีตหัวหน้าพักก็คงจะเป็นไปตามกรรมสิ้นสุดทางเดินแล้ว อย่างไรก็ตามผมก็ให้เห็นอกเห็นใจคนหนุ่มคนสาวในพักก้าวไกลเพราะด้วยอยู่ในวัยสืบพันธ์แทบค่อนพักจึงค่อนข้างลำบากทรมาลใจที่จะให้ระวางเรื่องเพศได้ก็ขอให้ข่มใจข่มอารมณ์กันเอาไว้ให้หนักแน่นถ้ามันเหลืออดทนไม่ได้จะออกหูแล้วจริงๆก็กระซิบบอกเจ้าของพักเขาผมขอลาออกจากการเป็นสอสอดีที่สุดเออแต่นั่นดูท่าจะไม่ค่อยดีเสียแล้ว ก็อานที่คุณนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกองแห่งชาติโพสต์ดูดิดิจิทัลถ้าจะแท้งรัฐบาลออกอาการกลัวๆก้า่ายึกๆยักยักไม่กล้าเดินหน้าเต็มสูบอย่างที่โม้เงินก็ยังหาไม่ได้ตัดงบก็ไม่ได้จะกู้เงินก็มีปัญหาเงินนอกระบบก็ติดขัดตอบไม่ได้ว่าทำไมต้องแปลงเอาเงินสดไปแลกเป็นเงินทิป 6เดือนและกลับมาเป็นเงินสดทำไปทำไมแถมติดขัดระบบซูเปอร์แอปใครเขียนใครจ้างใครจะรับผิดชอบระบบประการสำคัญคนจ้องจับผิดเยอะไปหมดไม่ตรงไปตรงมามีรูโวอาจผิดกฎหมายหลายฉบับหนีทางโน้นติดทางนี้คนทำไม่กล้าตัดสินใจหาคนรับผิดชอบรอนายกนั่งทุบโต๊ะต่างคนต่างถอยหัวหมู่ทะลวงฟันหาไม่มีตัวอย่างจำนำข้าวชัดเจนคุก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  ถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าเฮอหนักใจแทนนิดคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมน